ต้องพักกิจกรรมวัยรุ่นฮะครับผมก็ตอนนี้หลังหายปวดแล้วก็เลยกลับไปเล่นเวกบอร์ดครับผมเรียกได้ว่าฟิตหนักกับกีฬานี้เลยใช่ไหมคะก็ตั้งใจมากขึ้นแล้วฮะไม่ให้พลาดเหมือนแต่ก่อนนะก็คือช่วงแรกๆหักโหมมากไปหน่อยก็เลยเจ็บก็เลยพักพอพักปุ๊บก็เลยไปทำอย่างอื่นแต่ว่ามันไม่ดำเท่าเวลาเล่นเวกบอร์ดครับผมอะไรคือเสน่ห์กีฬานี้ที่เราติดใจขนาดนี้คะเนี่ยชอบกีฬาทางน้ำฮะก็เย็นแล้วมันท้าทายครับคือเราชอบความเร็วด้วยชอบน้ำด้วยเวลาไปเล่นปุ๊บเนี่ยเราก็เกาะเฉยๆแล้วก็เคเบิลมันลากไปมันก็เร็วแล้วก็อยู่บนน้ำชอบอะไรที่เป็นน้ำใช่ไหมแล้วอย่างเวลาไปอย่างนี้ชาวน้ำตาลไปเชียร์ข้างทะเลไหมคะไม่ต้องเชียร์ไม่ได้แข่งฮะให้กำลังใจอะไรอย่างงี้ไงไม่เนี่ยชวนเขาไปเล่นด้วยเป็นเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คิดอยู่ว่าจะชวนครับเดี๋ยวจะลากไปให้ได้ฮะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นไงบ้างกับกันก็เรื่อยๆฮะชีวิตเราเรื่อยๆครับผมไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เรียกแฟนเลยไหมคะตอนนี้ไม่ครับไม่ครับยังทำไมอะฮะก็มันยังไม่แน่นอนฮะชีวิตมันไม่แน่นอนครับผมก็ต้องดูกันไปฮะไว้ถ้าชีวิตมันนิ่งๆเมื่อไหร่แล้วก็เฮ้ยค่อยบอกอะไรเรียกว่าคุยทุกเรื่องสนิทอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก็คุยเรื่องคุยทุกเรื่องครับที่น้ำตาลก็ยังแบบไม่ได้การเล่นละครแบบกับเราแต่ตอนนั้นแต่ว่าการละครสถานะของเราไม่สนิทเหมือนเดิมแล้วก็ทางนู้นเขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้เขาก็ผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาอะไรมาจากไหนนะฮะแต่จริงๆก็เขาก็ยังสนิทเหมือนเดิมครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพียงเพราะว่าเขามีผมมีอะไรอย่างนี้มาทำจีบมีฟ้องมีง่ายครับผมเราไม่ได้ไปสู้กับใครนี่ฮะต้องไม่รู้สึกก็ต้องทำอะไรก็อยู่เฉยๆชิวๆแสดงว่าเราก็ไม่มีอะไรไม่ผมคิดดีผมทำดีแค่นี้เองเราไม่ได้อยู่ในสนามรักนะฮะเราโฟกัสเรื่องการทำงานครับทุกวันไหมคะทำงานก็คุยเรื่อยๆฮะคุยเรื่อยๆฮะก็คุยทุกวันแล้วเดิมไหมคะกับตอนแรกๆก่อนที่เขาจะมาแบบเป็นนางเอกดังฮอตเรื่องดีๆจริงก็คุยมากกว่าเดิมนะครับครับผมแล้วห่วงมากกว่าเดิมไหมครับเพราะช่วงนี้เขาก็เป็นใช่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องห่วงครับห่วงเขาเรียกว่าไงอ่ะน้องเขาโตอ่ะมีความคิดไม่ค่อยต้องห่วงอะไรอ๋อผมรู้ก่อนนะผมรู้ก่อนสายฮะสายไม่เขาเล่าให้ฟังอ๋อเราก็แบบอ๋อเหรอแม่บ้านรู้ทุกเรื่องเนื้อหอมเนื้อหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็รู้ครับรู้ไม่หึงพอเราแซวเขาเนี้ยเขามีความดีแบบว่าเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพื่อนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยผมอยู่ในวงการมาก่อนเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้แสดงว่าช่วยใจช่วยกันละกันฮ่าฮ่าครับผมเรียกว่าตอนนี้ควันได้โผล่ไม่ต้องควันอ๋อจะได้เอาคำนี้ไปตัดนะเรียกว่าไว้ใจดีกว่าเขาโตแล้วครับก็เรียกว่าเป็นสาวคนสนิทที่สุดในตอนนี้เลยครับผมก็เหมือนเดิมก็จะสนิทที่สุดเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เรื่อยๆครับโอเคค่ะอันนี้ชื่อน้ำค้างนะน้ำค้างไหนจ๊ะI'm sorry.